สองบาทอีกหนึ่งเฉลิงจ่ายค่าคอยไม่พอไม่เป็นไรปั๊มไหนมีว่างก็เข้าไปเลยนะแล้วมาเก็บเงินที่นี่ปั๊มไหนว่างก็ไปเติมได้เลยบอกเข้ามาเก็บเงินที่ลุงออกอ้าวคุยกันก่อนเด้อไปยังไงมายังไงไปยังไงมาจากไหนเหรออ๋อเลยๆสุดท้ายเขาก็ได้สิ่งที่ดีกลับไปนั่นน่ะแรกก็รู้สึกจะช้าหน่อยพอเวลาใช้เวลาร่วงเลยก็ไปหน่อยกลับไปเขาก็ได้เพราะบางทีมันต้องจูนความรู้สึกนึกคิดใส่กันซะก่อนนะแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เรื่องราวสุขภาพเป็นเรื่องของยิ่งใหญ่มากนะวันนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับตั้งแต่แอมาถึงตัวท่านจะหมดลมให้ใจนอนติดเตียงนักเท่าไหร่แล้วเราต้องตั้งความหวังเลยว่าชีวิตนี้เราจะไม่นอนติดเตียงนะตั้งความหวังไว้ก่อนคนหนึ่งเขาติดเตียงเราดูแล้วโอ้โหมันครับในวัยขนาดนี้ต้องเตรียมพร้อมอย่าให้ติดเตียงทีนี้ถ้าเราไม่อยากติดเตียงเราจะต้องทำเข้าใจอะไรกันบ้างส่วนผมก็พยายามเลือกมาว่าเราต้องมาเข้าใจในเรื่องของตัวเราเองแน่ทีเนี้ยจริงๆเราเป็นเจ้าของตัวเราเองมาตลอดทำไมหนอเราจึงไม่รู้จักเข้าใจตัวเองมันก็แปลกนะมันเหมือนกับมีอะไรมาบล็อกมาบังมาปิดเอาไว้ครับมันเป็นมิติของธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่ามิติของดินฟ้าไปนู่นเลยถ้าถามผมเป็นมิติของอะไรผมตอบว่าเป็นมิติของธรรมชาติกลไกธรรมชาติพูดเรื่องธรรมชาติมันเกิดเองใครล่ะเป็นผู้ที่รู้กลไกธรรมชาตินั้นถ้าถามผมนะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวครับเป็นผู้รู้กลไกธรรมชาตินั้นองค์เดียวด้วยนะครับแล้วถามว่าถามธรรมชาติไอ้ธรรมชาติเอ้ยเธอคือใครวะแล้วใครจะมาตอบเธอเกิดได้ไงโว้ยแล้วใครจะมาตอบคนบ้าถามต้องเป็นอย่างนี้เนาะถ้าถามผมจะเนี่ยอย่ามาถามเลยเสียเวลากูเกิดเองใครทำไมถ้าธรรมชาติมันตอบได้มันจะต้องตอบอย่างนั้นกูเกิดเองใครทำไมนี่น่าคิดนะสรุปคือธรรมชาติเกิดเองนั่นเองครับเอาละกลับมาถึงตัวเราเป็นธรรมชาติไหมเนี่ยเราเกิดเองหรือใครทำให้เกิดใช่ไหมคำถามของอยู่ตรงนี้ถ้าถามผมว่าลุงออกเกิดได้ไงผมจะตอบว่าผมเกิดเองอ่ะแปลว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่สิเนี่ยปู่ย่าตายายไม่มีสิเนี่ยใช่ไหมฮะมันขัดกับความเป็นจริงที่ทุกคนทุกชีวิตดำเนินมาทุกชีวิตอ่ะเราเกิดมาก็เพราะมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายและมีพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาและของยายถอยลงไปเรื่อยเนี่ยจบไหมเนี่ยไม่จบนะเออใช่นะมันมีที่มาไอ้ที่มาตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดเป็นทุกข์ทุกคนที่เกิดมาเป็นเราเป็นทุกข์ถามว่าอะไรคือสมุทัยก็ต้องพ่อแม่ต้นเหตุทำให้เราเกิดมาตามกรอบของธรรมชาติในหวานนั้นพ่อแม่ท่านทะเลาะกันจึงเกิดเรา แล้วเราทะเลาะใครหรือเปล่าจึงเกิดลูกอีกล่ะผมก็ทะเลาะเหมือนกันเกิดมาสองหน่อยิงหนึ่งชายหนึ่งเหมือนกันอ่ะจะมานั่งตรงนี้ด้วยกันมีที่มานะถ้าหากว่าเอาแนวคำสอนพุทธศาสนามาวางเอาไว้แล้วก็พิจารณาตามนั้นไม่ใช่เจอกระโดดบังเอิญแน่นอนมันถึงเวลาถึงวาระ
ที่จะเจอกันถ้าหากว่าพื้นเพของอดีตมันมาดีมันก็มาเจอก็ช่วยกันถ้ามาร้ายก็ตบตีกันเข่นฆ่ากันนะฮะเราทางพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกรรมโอเคนะถ้าถามคน 7,000 ล้านคนถามว่านายกอเกิดได้ไงขอก็ได้ไงต้องตอบว่าเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตาได้ยายมาถามลุงหงอกเธอเนี่ยลุงหงอกบอกเกิดเองอ้าวช่วยเลยพ่อแม่อยู่ไหนเลยก็อธิบายครับสิ่งนี้ไปรู้ได้โดยญาณอย่างรู้อย่างเดียวเท่านั้นครับก็มีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ไว้ในเรื่องของคำว่าตาทิพย์ย้ำตาทิพย์นะไม่ใช่ตาหาเรื่องนะตาหาเรื่องอีกเรื่องนึงตาทิพย์อีกเรื่องนึงถ้าตาทิพย์ต้องอย่างรู้เรื่องของความจริงสามประการได้ทุกสมุทัยนิโรธนิโรธมันแปลว่าดับทุกข์เกิดมาจากไหนมันก็ต้องดับเพราะฉะนั้นต้องย้อนอดีตชาติได้ตรงนี้เองถ้าใครมาถามหลวงออกว่าหลวงออกดับทุกข์ได้ไหมได้แน่นอน 100% เกินต่างหากรู้เรื่องทุกข์ไหมรู้แน่นอนรู้เรื่องสุขไหมรู้แน่นอนมันอยู่ไหนอยู่ในตัวเราทุกข์สุขอยู่ในตัวเรามันอยู่จุดไหนของตัวเราตัวเรามันเส้นผมก็ใช่ตัวเราตาตุ่มก็เป็นตัวเราฝ่าเท้าฝ่ามือตัวเรามันอยู่จุดไหนล่ะที่บอกว่าเป็นตัวเราเห็นไหมครับคำตอบสุดท้ายจะต่อรองจุดนั้นเรียกว่าหัวใจหัวใจเราฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินนั่นคือเพลงหัวใจคือรูปความนึกคิดคือใจเป็นนามรูปกับนามรวมกันตรงนี้ครับอยู่ที่หัวใจตัวเดียวนั่นเองทีนี้คนศึกษาเรื่องของหัวใจมันก็จะโมเมนต์เป็นเพลาทำงานหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าตัวนี้แหละถ้าสื่อสารมันไม่ดีพอมันก็ไม่ทำงานให้เช่นผลออกมาก็คืออัลไซเมอร์และหรือพาร์กินสันทุกวันนี้หนักเลยนะแล้วจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ใช้สมองมากๆความคิดมากๆจะเกิดขึ้นกับคนๆกลุ่มนั้นก็น่าเสียดายและส่วนมากจะเกิดกับบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถสูงๆแปลว่าบั้นปลายชีวิตจะเจอกับสิ่งเหล่านี้งั้นวันนี้มารู้จักสิ่งนี้ซะป้องกันอย่าเป็นคนเช่นนั้นโอเคครับมารู้สิ่งนี้ซะเราจะป้องกันไว้เราจะไม่ตกอยู่ในกระแสอัลไซเมอร์และพาร์กินสันแปลว่ารู้ทันก่อนแล้วเราก็ไม่เป็นสิ่งนั้นกลับมาที่เดิมลุงหงอกบอกว่าคนเดียวนะท่านไม่เกี่ยวนะคำพูดต่อไปนี้ไม่มีใครเกี่ยวนะในโลกเนี้ย 7,000 กว่าล้านคนไม่เกี่ยวนะลุงหงอกกับพ่อลุงหงอกชื่อนายจูมพรหมพิทักษ์แม่ลุงหงอกชื่อนางคำมีพรหมพิทักษ์เหมือนกันปู่ย่าตายายของลุงหงอกพงศาคณะญาติถอยหลังไปของลุงหงอกเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้รับได้ไหมครับไม่มีใครรับได้แน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดคำพูดนี้พูดมา20กว่าปีแล้วครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดถามว่าคนที่คิดว่าพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรผมใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันนี้กับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านทำความเข้าใจเอาไว้คิดเองไม่ได้ฟังให้รู้ฟังให้ทันแล้วคิดตามจะได้เองครับเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสินค้านำมาซื้อมาขายกันผมไม่ขายของอะไรผมไม่เคยซื้ออะไรในร่างกายผมทั้งหมดเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยซื้อสิ่งนี้มาแต่ไหนแต่ไรละมีแต่คนเอามาให้เยอะเลยวันหนึ่งก็ใช้อยู่แค่นี้เอามาให้ทำไมวะเอารับเผื่อว่าคนอื่นเขาไม่มีก็ให้เขาไปเนาะ
ว่าให้มายกระดับพวกนี้มันรู้จักกองไว้ทำไมเยอะแยะนะอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นคำพูดคำที่บอกว่าผมเกิดพร้อมกับพ่อแม่ผมปู่ย่าไม่มีใครรับได้หรอกผมบอกว่าเป็นเรื่องผมเองนะเพราะฉะนั้นการที่รู้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่รู้ธรรมดามันไปรู้ในมิติของร่างกายใจจิตนู่นนะซึ่งมีในพุทธศาสนาเป๊ะชั่วเชื้อชาเลยกายใจจิตบางทีเรารู้แค่ภาษาจำภาษาก็พูดคุยกันมาต่อเนื่องกันมาแต่สภาวะของมันจริงๆเนี่ยไม่ได้กันเข้าไม่ถึงสภาวะของมันแน่นอนมันต้องผ่านการปฏิบัติปฏิบัติยังไงทีนี้อ่ะเห็นไหมครับมันต้องมีแนวทางปฏิบัติแนวทางผิดก็เหมือนกับก่อเส้นทางผิดมันก็ไปถึงปลายทางเป็นปากเหวก็ได้อ่ะลงหลุมก็ได้อ่ะถ้าเส้นทางสายนั้นมันผิดเส้นทางสายนี้เชื่อว่าไม่ผิดเพราะผมตรวจสอบทั้งขาไปและขากลับด้วยศักยภาพของสมาธิของผมเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นถึงฟินิชนะมันรู้กับสิ่งเหล่านี้มาถามว่าเมื่อรู้มาแล้วไปค้นพบอะไรผมค้นพบในตัวเองคือพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่กับทุกท่านเขตจนาน้อยก็มีในตัวนั้นปราซิลก็มีกุ้งหอยปูปลามีหมดเชื้อโรคเชื้อรามีหมดพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในไวรัสไวรอยมีหมดดูสิครับอยู่ในภูเขาเลากาหนุนตึกหลังนั้นก็มีอยู่ในตึกหลังนั้นด้วยพลังงานบริสุทธิ์แยกส่วนซะทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตรงนั้นอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่มันเป็นนิวเคลียสนั่นเองพอกลับมาพูดถึงนิวเคลียสอะไรวะเนี่ยเอ๊ะภาษานิวเคลียสพ่อแม่ปู่ย่าตายายรับรู้ได้ป่าววะเนี่ยแต่คนรุ่นใหม่จะรู้คำว่านิวเคลียสเพราะเขาเรียนหนังสือมาก็รู้ในตำรารู้ในตัวหนังสือรู้ในคำพูดผ่านความจำมาแต่เห็นจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นเห็นสิ่งนี้ต้องเห็นได้โดยจิตเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้เลือกครับจิตคืออะไรทีเดียวกลับมาถึงจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นไหมเห็นได้โดยจิตวินิจฉัยได้ด้วยปัญญาเห็นไหมก็ภาษาเหล่านี้ก็คงจะคุ้นเคยมาอยู่กับผู้เชี่ยวคุณสารนิกชนมาตลอดไม่รู้กี่ร้อยปีกันมาแล้วแต่เอาเข้าจริงแตะได้ไหมล่ะหยิบเอามาใช้ได้ไหมล่ะผมหยิบเอามาใช้ได้ให้มันเกิดประโยชน์ก็แค่นั้นเองทีนี้เมื่อผมยังไม่ใช้ในส่วนตัวผมได้คือรักษาตัวเองได้แน่นอนแล้วก็ยังรักษาคนอื่นได้อีกนับไม่ถ้วน20กว่าปีมานี้ใช้2มือเปล่ากว่า1ปากรักษาผู้คนมาตลอดมันเป็นของที่พิเศษมากเพราะฉะนั้นพอเวลาได้แตะตัวใครหรือใครก็ตามอนุญาตให้ผมแตะตัวต้องอนุญาตก่อนนะเออแปลว่าถ้าผู้นั้นเขาอนุญาตผมจึงจะแตะตัวถ้าเขาไม่อนุญาตผมจะไม่แตะตัวใครลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยานเขาไม่อนุญาตผมแตะตัวผมก็ไม่แตะตัวเขาเพราะเขารู้ว่าเขาเจ็บเพราะเขาปวดของเขามันนี่จะช่วยพอช่วยปุ๊บเอ๊อ้าวทั้งผมก็บอกว่าเธอคือเธอฉันคือฉันใช่ไหมผมจับแยกทันทีเลยเมื่อเขารับไม่ได้จะไปบังคับเขาตรงนั้นครับใช่สามีภรรยาเป็นคู่ตุลาหงันคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขคู่ลากคู่ดึงและคู่เวรคู่กรรม ไม่รู้ใครเจอคู่อะไรที่นี่พวกเวรกรรมนะคนหนึ่งอยู่ในบ้านอีกคนนึงมาจากนอกบ้านประตูก็ห่างกันอย่างเงี้ยคู่เวรกรรมมาถึงประตูตะโกนมาแล้วภาษาสัตว์มาแล้วเข้ามาก่อนเลวนี่เดี๋ยวสิไอ้หาไอ้อะไรก็ว่ากันไปภาษาสัตว์จับประตูมาแล้วมาเปิดหน่อยเร็วๆหน่อยหิวข้าวเนี่ยว่าไปนู่นนะท
ท่านนี้ก็ตะโกนออกไปเฮ้ยไม่มีมือยังไงวะใช่ไหมมันสวนแปลกับว่าเอาแต่ก้อนหินปากันนั่นคือคู่เวรคู่กรรมสะกิดกันไม่ได้ลูกดกทีเดียวลูกมาปุ๊บก็จะเห็นได้เป็นภัยสังคมก็มีเยอะมากนั่นคู่เวรคู่กรรมคู่ลากคู่ดึงคนหนึ่งไม่สบายอีกคนนึงก็ดูแลอ้าวลากกันมาตั้งปุ๊บคนนี้แข็งแรงดีตอนนี้ก็ไปแล้วเปลี่ยนกันดูเลยลากเดินขึ้นครับคู่สร้างคู่สมขอโทษคู่สร้างสมทุกสุขโอเคนะกินเกลือด้วยกันกินสเต็กด้วยกันพูดภาษาดอกไม้ด้วยกันทุกสุขก็เห็นบ้างดอกไม้บ้างคลากันมาแล้วไม่เรื่องราวกันคือไม่ทะเลาะกันเร็วๆเว้ยไอ้ห่าอย่างเงี้ยสมมติมีแค่นี้เองหรืออีเลยก็ว่านไปท่านก็สวนมาโอ้ช้าๆหน่อยเว้ยพ่อแม่อ่อนไปแล้วช้าหน่อยแม่มันอ่อนอยู่ข้างนึงไงครับฝ่ายหนึ่งมาแรงฝ่ายหนึ่งมาค่อยมันก็บาลานซ์ก็ไปด้วยกันได้นี่เขาเรียกว่าคู่ทุกคู่สุขหนักบ้างเบาบ้างแชร์แล้วมันก็โอ้นะนั่นก็เรียกว่าทุกสุขคู่สามคู่สมมาดีกันทุกส่วนแต่ละคนมันถึงใจเอกันโอ้โหพุ่งเลยทุกอย่างคิดอันเดียวกันสร้างอันเดียวกันใดๆหมดก็ก่อให้เกิดความสุขหรือความร่ำรวยมานั่นเองนะมีลูกหลานก็ดูแลเต็มที่นี่เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมน้อยฮะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อย่างคิดเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันน่าจะไม่เกิน 10% สร้างสมครับน่าจะไม่เกิน 10% สร้างสมก็เล่าให้ฟังหลายตัวเลือกแล้วก็มาถึงตัวละคอมแพลเองว่าอยู่ตรงไหนกันนะถ้าผมเลือกนะทุกสุขมันต่างกันช่วยกันคิดนะทุกสุขมันสนุกครับครับเจอก้อนหินมันเจอดอกไม้บ้างแต่ที่สุดแล้วกินกันเลยกันกินเสร็จด้วยกันเนี่ยเห็นไหมครับพูดจาภาษาดอกไม้โดยรวมนั่นจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือชีวิตจริงทุกสุขนี่คือใช่ ใครมาครองได้ถึงที่สุดเยี่ยมแต่เวลาไปแล้วตอนนี้รู้แล้วคู่ทุกสุขนี่ฮะจะดีส่วนคู่สร้างสมจะหลงสุดท้ายแล้วหลงอยู่ในความดีทุกอย่างคู่นี้ฮะบั้นปลายจะแย่ครับสร้างสมนี่บั้นปลายจะแย่ครับมันจะนอนติดเตียงนี่ก็เสียดายทีนี้อ่ะทำมาตลอดชีวิตไม่ได้ใช้เลยนี่แหละระวังให้ดีโยมพวกเราจะค่อยต้องไม่เจอปัญหานั้นต้องสกัดกั้นโดยอะไรโดยทำความเข้าใจให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับรู้เข้าใจตามกฎเกณฑ์ให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติมันมีอยู่สองนัยยะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปอนิจจังไม่มีหยุดต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทุกข์และสุขทั้งดีแล้วก็ไม่ดีวินาทีนี้คุยกันเรื่องนี้ชั่วโมงถัดไปเปลี่ยนแปลงแล้วต้องยอมรับมันแปลว่านาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปออกจากนี้ไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดหรือแม้แต่วินาทีนี้ปวดตัวเนี่ยเรื่องสุขภาพอีกไม่กี่นาทีเข้าไปในห้องเดี๋ยวหายปวดทันทีจากสองมือเปล่าหายแน่นอนด้วยเรื่องปวดนู่นเนี่ยหายแน่ๆด้วยถ้าหากว่ามันพละกำลังมันน้อยไม่พอกลับไปจะมีเรี่ยวแรงกลับคืนไปด้วยสองมือเปล่าเนี่ยครับมันถึงเวลาเขาครับที่จะให้มีสิ่งนี้เข้ามาให้กับมนุษยชาติผมคิดไปถึงมนุษยชาตินะมันไม่ใช่วันบายวันเท่านั้นนะครับไม่รู้มันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่เหลือเกินงานผมยิ่งใหญ่เหลือเกินครับก
ก็มันถ้าคิดว่ามันมีนะผมก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วว่าใช่ละเมื่อมันมีแล้วสิ่งที่มีต้องแบ่งปันกันนี่นะต้องไม่เอามาขายเรื่องนี้มีแล้วต้องไม่ขายกันไม่ต้องตั้งราคาค่างวดครับต้องไม่ขายเหมือนกับโอเคตามประวัติเนาะพระพุทธองค์มีทุกอย่างไม่สักอย่างหนึ่งเพราะหรือต้องการของใครหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ต้องการมีแล้วท่านยังไม่เอาด้วย ลูกของสัตว์อะโอเคไหมครับวิธีคิดอย่างเนี้ยเราจะมีพื้นฐานหนึ่งมาใช้ในการคิดต่อหรือว่าสรุปได้ตามพุทธประวัติย้ำมีทุกอย่างแม้สักอย่างหนึ่งฐานะรูปพระมหาสัตว์เพียงคนเดียวเห็นไหมหลายอย่างทำไมพวกไม่สนใจเพราะว่า born to be เกิดมาเป็นเช่นไรเป็นเช่นนั้นครับเกิดมาเพื่อตอบอะไรเพื่อตอบโจทย์ของมนุษย์มันมีทุกข์ไม่มีความเชื่อเยอะเกินไปมีแต่ความเชื่อสารพัดความเชื่อเชื่อผีสางนางไม้เชื่อสารพัดเชื่อแต่ไม่เคยเจอความจริงงั้นพระพุทธองค์อุบัติมาเพื่อบอกความจริงของมนุษยชาติความจริงนั้นคือมีสองภาวะหนึ่งความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมตินั่งพูดอยู่นี่คือตัวสมมติแล้วเนี่ยปรมัตถ์อยู่ไหนซ่อนอยู่ในตัวสมมุตินี่แหละนั่งพูดอยู่นี่คือตัวสมมุตินะนั่งพูดอยู่นะคำสอนบอกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์สิ่งของเป็นตัวสมมุติไม่ใช่บุคคลมันฟื้นความเป็นจริงนะความจริงคือนายนางสาวนุ่นนั่นเนี่ยมันตัวตนมันสมมุติมนุษย์บอกว่าไม่ใช่สมมุติไม่ใช่มนุษย์ได้ไงวะเนี่ยมันฟื้นความรู้สึกมากอันนี้มนุษย์ประกอบด้วยอะไรเฮ้ยมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟต่างหากแน่มันก็พอได้นะมันก่อตัวเป็นตัวเราเนี่ยมนุษย์เราก่อตัวรวมแล้วมาเป็นธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งมีแกนอยู่แกนหนึ่งแกนนั้นคือแกนพลังงานที่บริสุทธิ์หรือแกนแห่งปัญญาคำเต็มมีว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเป็นแกนมันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห่ามันเป็นแกนสอดอยู่กับทุกตัวมันแกนตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวโคโอเปเรตของรูปเวทนาสัญญาสังขารครับแกนเนี่ยก่อแกนตัวนี้ผมเรียกว่าแกนปัญญาหรือแกนแห่งความว่างเราคุยกันอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะมีแกนกั้นอยู่แกนนั้นก็คือมันเหมือนมีเส้นว่างมันว่างตรงนี้เห็นไหมมันกั้นอยู่ถ้าบอกว่าฝั่งนู้นก็โลกีฝั่งนี้ก็ต้องเป็นโลกุตนะ นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็คือโลกีโลกุตโลกุตก็คือปริมัติสัจจะไม่รู้ใครก็ตามที่ปฏิบัติผ่านแกนนี้ได้มาเนี่ยมันมีแกนอยู่นะปฏิบัติผ่านมาปุ๊บพอเวลาผ่านแกนจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยสภาวะธรรมที่มันผ่านแกนเป็นยังไงต้องผ่านโดยการปฏิบัติจึงจะรู้สึกตรงนี้ได้โดยความจำไม่ได้มันต้องเป็นฟิลลิ่งเลยล่ะจึงจะผ่านแกนตรงนี้ได้ระหว่างโลกีต่อโลกุตนั้นเดี๋ยวเชื่อนะคำนี้มันเกินความเชื่อมากเกินเหลือเกินจริงๆครับงั้นมนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงได้เทวดาเทพพรหมไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเรื่องนี้ไม่มีทางเพราะเทวดาเทพพรหมอยู่แค่แกนโลกีอยู่ฝั่งโลกีเองครับเทวดาเทพพรหมนี้ภาวะของพระอนาคามีจะรู้หมดแล้วเลยโลกีผู้เป็นโลกุตภาวะของพระอรหันต์แล้วตอนนั้นครับเป็นภาวะอรหันต์แล้วเนี่ยคำเหล่านี้นะฮะให้นำถ้าไม่เข้าใจก็จำภาษาไว้ก่อน
เพราะภาษาผมจะไม่เปลี่ยนแปลงพูดมา20ปียังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงภาษานี้ยืนตรงนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ใคร่ครวญสุดท้ายมันอยู่ในตัวเรานั่นแหละอยู่ตรงไหนขั้วหัวใจครับหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวเราคือหัวใจมันเกิดขึ้นมาสองภาวะคือสเปิร์มกับไข่มาจิ้งกันนั่นแหละฮะหัวใจเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันก็ทำอย่างไรแค่นี้อยู่แค่นี้หัวใจบุ่มบับเห็นไหมแล้วก็เห็นภาพแอนิเมชันเนาะเขาถ่ายทำให้ดูไงโอ้หัวใจมันแค่นี้เลยแค่สูบฉีดเลือดเลือดมันมาจากไหนที่ไหนน่าคิดนะ เลือดเนื้อแหละวิญญาณเขาได้ยินไหมฮะทั้งเลือดทั้งเนื้อและวิญญาณมันอยู่ในที่เดียวกันนะทรีนวันนะวิญญาณไม่ใช่ผีแน่นอนผมบอกว่าวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบแต่พลังงานมีสองย่านนะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถ้าพูดถึงว่าวิญญาณบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในร่างกายเราแต่ผมเปลี่ยนจากวิญญาณไปเป็นพลังงานซะเพราะวิญญาณพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วมาภาษาใหม่ภาษาประยุกต์ภาษาทันสมัยเนี่ยคือพลังงานเพราะคำว่าพลังงานเนี่ยมีการเรียนรู้กันทางโลกเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กมนุษย์โลกกันเรียนเรื่องของพลังงานมีแต่มันไม่เห็นมันอยู่ไหนอยู่ในอากาศก็แปลว่าต้องเห็นอากาศก่อนถึงจะเห็นพลังงานเพราะพลังงานซ่อนอยู่ในอากาศถ้าพูดคำว่าอากาศต้องพูดว่าอะตอมถ้าพูดอะตอมต้องพูดถึงนิวเคลียสถ้าพูดถึงนิวเคลียสพูดกันอยู่สองคำโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นพลังงานที่ว่านี้อยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นครับนอกนั้นไม่มีตรงนี้นักวิทยาศาสตร์เอกนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาพูดได้ว่ารัตเทอร์ฟอร์ดใช่เปล่ารู้นะนิวซีแลนด์ใช่เขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% รัตเทอร์ฟอร์ดพูดทิ้งเอาไว้100ปีผ่านไปไอสไตน์ก็มาพาพวกทำให้นิวเคลียสแตกก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์ครับครับถึงรู้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานจริงๆเพียงแค่ทำให้มันแตกมันก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์หรือว่าถ้าเป็นระเบิดก็บอกระเบิดปรมาณูหน้าวันนั้นฮิโรชิมากับนางาซากิผมพูดสองคำเนี่ยพอเข้าใจไหมครับฮิโรชิมากับนางาซากิเจอสองลูกกันเองญี่ปุ่นไงนะยอมแพ้สงครามโลกเลยทุกวันนี้ณวันนั้นมันใช้ธาตุหนักคือแร่ยูเรเนียมณวันนี้มันใช้ธาตุเบาคือไฮโดรเจนทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกแค่นี้นะแค่นิดเดียวนะเอาคำว่า1นิวเคลียสแตกครั้งนึงนะเอา1นิวเคลียสนะแตกนั่นฮะมันก็จะกลายเป็นเทอร์โมนิวเคลียร์อันตรายมากครับทดลองมาขี่ลูกไม่รู้อเมริกันทำมาตั้งแต่ปี19หรือมันจะเป็น46ยังไง46 49ลูกแรกต่อมารัสเซียก็ทำขึ้นมาต่อมาก็อังกฤษฝรั่งเศสทำขึ้นมาได้ต่อมาก็จีนทำขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้อินเดียก็ทำได้ปากีสถานทำได้อิหร่านกำลังจะทำไม่รู้ป่าไม่รู้แล้วก็เกาหลีเหนือทำแล้วป่าไม่รู้กำลังเฮี้ยวๆกันอยู่เนี่ยถามว่าทดลองมาเท่าใด
ียงแค่ฮิโรชิมากับนางาซากิที่มันท่าตอนนั้นมันแตกนะณวันนี้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ว่านั้นยังไม่ยอมหยุดครับมันเป็นแอคชั่นเชนอยู่เป็นอันตรายกับชั้นบรรยากาศหมดครับผมเกิด2488อันนั้นจบผมเกิดไอ้ผมเกิดอันนั้นจบพอๆกันแหละสงครามโลกจบผมก็เกิดจึงอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้บ้างอย่าไปชื่นชมมันมากนักวิทยาศาสตร์นะมันทำร้ายวิทยาศาสตร์ให้มันอยู่ในหัวใจแค่เป็นสิ่งที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกผ่อนแรงอำนวยความสะดวกพออย่าให้ค่ามันมากอย่าให้มันอยู่เหนือชีวิตเราเนี่ยวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าเนี่ยอำนวยความสะดวกเสียบปลั๊กมันก็ร้อนมันก็หุงข้าวได้แล้วคิดอยู่แค่นี้พอ ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับจะไปหลงไหลมันมากกับแสงสีเสียงพวกเนี้ยที่พูดๆเนี่ยขออนุญาตเตือนคนรุ่นหลังๆหน่อยครับโอเคนะเรามาถึงนิวเคลียร์เมื่อกี้เนี่ยที่มันร้อนแรงโลกใบนี้มันร้อนแสนร้อนเนี่ยนะนี่คือตัวนี้แหละตัวพระเอกของมันแหละครับนักฟิสิกส์พูดได้ไหมพูดได้เขาก็ตกงานสิครับไม่ต้องเรียนกันวิชาฟิสิกส์ใช่ไหมครับตกงานหมดเหมือนกับหมอเขาบอกว่ายาดีถ้าเขาบอกว่ายาไม่ดีเขาก็ตกงานสิครับนี่จะว่าไงอ่ะใช่ไหมฮะเหมือนกับช่างเหมือนกันอ่ะใช่ไหมถ้าเครื่องมือไม่ดีเขาก็ตกงานสิไอ้ช่างเครื่องยนต์ช่างอะไรก็ทำไมมันใช้เครื่องมือเพราะมันส่วนประกอบหนึ่งในปัจจัยประกอบอาชีพของเขางั้นเราต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้แต่พวกเราต้องเข้าใจในพื้นฐานธรรมชาตินะพื้นฐานธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมะคือธรรมชาติแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมไงพลังงานบริสุทธิ์คือพระธรรมใครเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นเข้าถึงพระตถาคตเนาะเหนื่อยไหมเนี่ยหายใจไว้โยมเหลือมันดีเองร่างกายดีเองขอเหนียวหายใจไว้แชร์กันแชร์กันเนี่ยผมชอบบรรยายเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็สาธิตเลยเนี่ยผมรักษาได้ผมเป็นหมูนะครับครับผมรักษามนุษย์ได้เป็นหมูนะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะหาสนามฟุตบอลให้ผมก็แล้วกันหาที่ที่มันคอนโทรลเสียงได้หน่อยอย่างเงี้ยเพราะเสียงผมมันเป็นพลังงานเสียงผมนี่นะครับแค่ผมตบมือเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะใครสงสัยลองฟังวิทยุเรื่องเฟซผมเสียงเป็นไงเขาโทรศัพท์มาปวดหัวหายใจไม่เต็มปอดบ้างคอยดูนะแล้วจะหายใจเต็มปอดเองฟังดีนะว่าแล้วก็ เดี๋ยวหายใจเต็มปอดหรือแค่นี้ก็เต็มอธิบายได้ด้วยที่ว่าเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์โทรศัพท์โทรไปโทรมาไม่ใช่วิทยาศาสตร์นั่นนะหรือบอกว่าจะเป็นอะไรอ่ะก็มือสื่อสารเหล่านี้มือถือมือถือไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยเห็นไหมครับนาทีนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ว่านั้นเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ซะแล้วนาทีนี้นะวินาทีนี้นะจิตศาสตร์เพราะสิ่งที่พูดนี้รู้ได้โดยจิตและต้องเป็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเห็นไหมอย่าต่อรองต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นห้ามต่อรองเห็นไหมครับใครล่ะครับที่จะให้นิยามคำว่าจิตเป็นเช่นไรจิตคือนิยามนะคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่คือนิยามของจิต
ที่ลุงงอผมเซตมาเกินกว่า20ปีคำนี้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดทุกวันนี้ผมเวลาพูดเรื่องจิตถอยออกมาหาใจแล้วเดี๋ยวใจด้วยจิตอยู่คนฟังแย่เลยคนฟังก็คิดก็สรุปว่าเออจิตคือใจใจคือจิตผิดคนละเวอร์ชันคนละความหมายคนละฟิลลิ่งเลยนะครับไม่รู้ดีฮะมันมีคนคนหนึ่งเกิดมาเพื่อที่จะมาจำแนกแจกแจกแยกแยะแยกย่อยให้ฟังรวมทั้งมีแอคทิวิตี้ให้ด้วยคำตอบคือคนที่คิดและพูดชนิดมีความสามารถอะไรต่อไปเจอความสามารถลุงออกเนาะทุกท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพเชิญครับข้างในมันดำ